ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทำวันนี้มาจากร้านชื่อร้านหมูกระด้งเป็นความภูมิใจร้านนี้ที่บอกเป็นความภูมิใจเพราะว่าหมูกระด้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นฝีมือของเราด้วยใช่ครับเหมือนกันใช่ครับเขามาออกกับเราทำรายการกับเราแล้วเขาก็ทำขายดีมากขายดิบขายดีมากตอนแรกๆเขาก็ทำหมูอย่างอื่นเพราะเขาขายดีเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันหมูขนาดนี้วะใช่เขาก็เลยคิดว่างั้นฉันทำหมูหวานด้วยเลยดีกว่าเมนูที่มาสอนใหม่วันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะว่ามันเป็นหมูหวานกะทิเฮ้ยท่านผู้ชมหมูหวานกะทิมันแตกต่างจริงๆและเด็กคนนี้เก่งพัฒนาสินค้าทำงานได้ดีขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพิษอับสอนธนารักษ์มงคลจากร้านหมูกระด้งครับคุณแพลวครับสวัสดีครับแพลวแพลวขาตอนแรกที่แพลวทำคือหมูอะไรเป็นหมูเค็มค่ะตัวนี้ค่ะที่มาออกรายการใช่ค่ะนี่มาออกขายดีไหมขายดีมากระเบิดระเบ้อใช่ค่ะขายแบบท่านผู้ชมครับเพราะว่าคนแบบเวลาทำงานสมัยใหม่เคยพูดหลายทีละของกินเนี่ยทันโทษนะพูดอีกครั้งนึงอย่าลำคาญนะครับไม่อร่อยมันไม่ได้ใช่ใช่ค่ะมันต้องอร่อยเลยของกินอ่ะมันไม่อร่อยมันไม่ได้ต่อจะให้ต่อให้มันจะดียังไงจะรักษาสุขภาพยังไงจะดูเลิศเลอเพอร์เฟกต์จะสูงตัวยังไงแต่ถ้าไม่อร่อยคนไม่กินถูกต้องและที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้คนทำอาหารนะที่เขาเรียกว่าอาหารออร์แกนิกอาหารเจเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหลายอร่อยหมดแล้วเขายังทำอร่อยหมดแล้วเลยใช่ถูกไม่ถูกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารแบบนี้ซึ่งไม่ใช่อาหารอยู่ในแคตตาล็อกนั้นหรือหมวดหมู่นั้นแล้วไม่อร่อยไม่พัฒนาขึ้นไปอยู่ตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาเลยทำอร่อยมากแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันมีสินค้าอยู่กี่ชนิดจะหลากหลายมากเลยนะคะอย่างวันนี้ที่เอามาโชว์เป็นหมูหวานกะทินะคะแต่ที่ขายดีคู่กันไปเลยคือพอหมูเค็มปุ๊บหมูหวานปุ๊บจะเป็นเล้งแซ่บค่ะมีเล้งแซ่บอีกอันนี้คือใช้มะนาวสด 100% นะคะไม่มีผงมะนาวไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีตังซื้อเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาหมายถึงว่าเพื่อผมพอดีใช่ค่ะใช่แล้วอะไรอีกแล้วก็จะเป็นหมูทอดสไตล์หมูเจียงไฮ้แคปหมูนะคะเป็นพวกน้ำพริกกากหมูคือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมูอะค่ะบอกแล้วทำไมชีวิตมันหมูขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเมนของเราใช้หมูเป็ดพรีเมียมค่ะไม่ต้องบอกว่าซื้อที่ไหนกำลังจะอ้าปากพูดอยู่แล้วเดี๋ยวหาไปโฆษณาเขาอีกหมูของเราเกรดพรีเมียมจริงๆครับแล้วมันแตกต่างจริงๆท่านผู้ชมไปซื้อหมู3ชั้นแบบนี้ได้ที่ไหนถ้าไม่เลือกว่าเป็นหมู3ชั้นที่เป็นเกรดพรีเมียมนี่มันท้องชัดๆสุดๆเลยใช่ใช่ใช่สามชั้นอร่อยที่สุดคือราวนมช่วงท้องนี่ไงมาดูว่าเขาทำกันยังไงครับหมูหวานกะทิของหมูกระด้งนี่ครับนี่นี่นะแพรวตัวจริงที่ไม่ได้ใส่หน้ากากนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้เริ่มต้นจากค่ะใช้หมู3ชั้นลอกหนังนะคะแล้วก็ดำมาหั่นค่ะครับเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะเวลาทอดจะหดลงอีกใช่มันจะหดมันจะหดใช้หมูสดประมาณ6กิโลค่ะครับนะคะต่อไปใส่น้ำปลาเป็นอย่างดีค่ะเป็นหัวน้ำปลาแท้อย่างดีเท่าไหร่ครับ6ช้อนโต๊ะค่ะ6ช้อนโต๊ะต่อ6กิโลใช่ค่ะ1ต่อ1อ่ะนะคะคลุกให้ทั่วใช่ค่ะพักไว้ประมาณ15นาที15นาทีครับคลุกให้ทั่วเลยท่านผู้ชมแล้วเอาออกมาจาก15นาทีเอาไปทอดไฟไฟปานกลางค่ะทอดกับน้ำมันปาล์มนะคะครับไฟปานกลางนะครับทอดกับน้ำมันปาล์มนี่ครับทอดให้เป็นสีออกส้มๆอะค่ะแต่ไม่ต้องนานมากเพราะเดี๋ยวจะแข็งไปนะคะเอาแค่นี้พอเอาแค่ส้มๆนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักขึ้นเสด็จน้ำมันครับต่อไปทำซอสหวานนะคะครับน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเท่าไหร่1กิโล1กิโลครับน้ำปลาอย่างดี12ช้อนโต๊ะนะคะน้ำหัวกะทิค่ะหัวกะทิ 100% ไม่ผสมน้ำเปล่านะคะครับเท่าไหร่ครับ1กิโลเหมือนกันค่ะ1กิโลเหมือนกันคนจนละลายค่ะคนจนน้ำตาลละลายให้หมดใช่ค่ะนี่ฮะเดือดแล้วครับเราก็ใส่หมูที่พักไว้นะคะลงไปนี่ครับหมู6กิโลนะฮะถ้าจำกันได้นะครับจะ6กิโลแต่พอทอดแล้วจะไม่เหลือจะลดลงนะคะจะไม่ถึง6กิโลแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง4กิโลครับค่ะเอามาคนค่ะจนมันจนน้ำซอสนะคะเคลือบตัวหมูแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการใช่ค่ะหมูหวานกะทิครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงที่พูดตอนแรกคือหมูนี่มัน6กิโลใช่ค่ะแต่นี่ที่บอกลดลงเหลือประมาณสัก4กิโลเพราะว่าเวลาทอดปุ๊บน้ำมันหมูจะออกใช่
เดี๋ยวจะงงว่าเฮ้ยตอนแรก6กิโลทำไมมันเหลือ3กิโล4กิโลแล้วหนูจะบอกให้ว่าถ้าสมมติว่าผู้ชมที่ดูเมนูนี้อยู่อยากจะเอาไปทำตามเนี่ยกรุณาอย่าหั่นหมูชิ้นเล็กจนเกินไปใช่เพราะมันจะแข็งใช่คือไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วมันหดด้วยใช่มันจะหดค่ะมันหด 3-40% เลยนะท่านผู้ชมจริงครับจริงมันหดจริงๆเลยครับผมเคยเห็นมันหดกระทาเลยครับโอ้ไม่ๆๆๆๆอันนั้นไม่ใช่หมูนะครับจริงๆมันหดจริงๆผมเคยทอดแล้วเห็นมันหดกระทาอ๋อเคยเป็นคนทอดใช่ทีนี้เราเห็นอย่างนึงแล้วน้ำลายผมสอเลยนะตอนที่เขากำลังเคี่ยวแล้วซอสมันลัดตัวเข้าไปในหมูอ่ะตัวน้ำเนี่ยผมบอกโอ้มันน้ำลายมันไหลมากเลยมันน่ากินมากอ่ะหมูที่ใช้หมู3ชั้นนี่คือส่วนเป็นส่วนท้องค่ะส่วนท้องแล้วก็จะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะของเราเป็นหมูปลอดสารพิษจะเป็นสีชมพูอ่อนครับไม่มีสารเล็งเนื้อแดงมันจะไม่ใช่แบบสีสดๆและที่สำคัญที่สุดคือเราเอาหนังออกด้วยลอกหนังด้วยหนังออกหนังออกคุณผู้ชมถ้าจะทำเมนูนี้ส่วนที่อร่อยที่สุดคือช่วงท้องหรือว่าราวนมเท่านั้นใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูคุณภาพเขานะขออนุญาตนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นไหมใช่ค่ะเอาออกมาเลยเนี่ยเอาหนังออกสวยมากเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับหนังเขาไม่ได้ทิ้งนะครับเอาไปทำหนังเขาไปทำอย่างอื่นต่อฮะเอาไปทำอะไรหนังเอาไปทำแคบหมูต่อทำแคบหมูต่อที่สำคัญผมเห็นน้ำตรงนั้นน้ำอะไรอ่ะอันนี้หรอคะอันนี้เป็นไม่ใช่นู่นอันนั้นน้ำอะไรน้ำมันหมูหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เล้งแซ่บครับอ๋อมันจะมาคู่กันเวลาสั่งเขาก็จะแพ็คกันอย่างเงี้ยครับเราจะร้านเรานะครับเราจะแพ็คสูนอากาศเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะร้านเราไอ้หน้าด้านนี่ด่าเป็นแกงรายการเลยเหรอร้านเราเหรอครับเนี่ยแพ็คเป็นสูนอากาศแบบนี้ครับแต่ที่สำคัญที่สำคัญเลยก็คือว่าทุกอย่างนี้จะผักแบบนี้มันไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่อะไรเลยมันอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับถ้าเป็นแช่ตู้เย็นปกตินะคะ 3-5 วันแต่ถ้าฟรีซก็คือ1เดือนเลยค่ะโอ้ถ้าฟรีซได้อยู่1เดือนเลยแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันใส่แพ็คสุญญากาศแล้วใช่ค่ะฟรีซได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเริ่มต้นเลยครับแต่นี้ผมก็จะมาลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับหมูหวานกะทินะครับท่านผู้ชมดูรายการอย่างนี้ไปเนี่ยมันมีประโยชน์ 2-3 ต่อ1ต่อที่1คือถ้าท่านอยากจะทำกินเองท่านไปทำเลยครับไปทำเลยแต่ถ้าท่านขี้เกียจถ้าไม่อยากจะทำท่านก็มาซื้อของเขาไปแล้วถ้าท่านไม่มีอาชีพไม่มีอะไรเขามามีข้าวเหนียวใช่ไหมฮะตรงนั้นเขามาเนี่ยเขาเป็นเหมือนอาจารย์นะเป็นเหมือนมาบอกเราว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ทำอย่างนี้ได้เฮ้ยทำไมข้าวเหนียวคุณสีชมพูอ่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเราเป็นข้าวเหนียวกุหลาบนะคะจะใส่ผงกุหลาบออร์แกนิกอะค่ะโอ้แล้วคนนั้นเขากำลังมีความรักด้วยกินข้าวเหนียวกุหลาบกำลังพอดีเลยอะสีชมพูนี่ฮะของอ๋อเป็นข้าวสวยเต็มๆโอ้โหอร่อยจริงๆท่านผู้ชมคือผมพูดตรงนี้คำหนึ่งได้ไหมผมอยากจะพูดอย่างว่าหมูหวานผมเข้าใจแต่พอมันใส่กะทิเข้าไปมันมีความมันของกะทิติดมาจริงๆท่านผู้ชมมันไม่ใช่มโนอ่ะคือกินมาขนาดนี้ทำงานมาขนาดนี้แล้วมันไม่ได้มโนมันมีจริงๆมันมีความมันของกะทิเข้ามาเคลือบด้วยอีกต่างหากแล้วมันโดยปกตินี่เขาใส่กะทิกันหรือเปล่าครับที่ทำหมูหวานกันโดยทั่วไปเขาจะไม่ใส่กะทิใช่ไหมแล้วเขาก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวของหนูอ่ะจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันจะหวานนวลนั่นไงค่ะมันจะไม่หวานแสบคอไม่หวานแหลมอะค่ะผมได้ความหอมเพิ่มความหอมของกะทิที่เขาใช้อะฮะนี่แพรวเธอไม่ต้องมายิ้มนึกว่าหอมแพรวอย่าฉันรู้แพรวฉันรู้พูดอย่างนี้ความแตกหมดสิมันหอมจริงๆฮะท่านผู้ชมแล้วหวานแล้วมันเป็นหวานกะทิผมชอบมากผมบอกได้เลยว่าโอเคครับเนี่ยนะฮะรสชาติอยู่ชิมสำหรับแรกหอมหอมก่อนหอมหวานมันและมีติดเค็มแปรแปรใช่ค่ะตีรสชาติที่คุณผู้ชมหอมหวานมันเค็มกับหมูหวานกะทิร้านหมูกระดงหมูหวานเราเคยกินหมูหวานเราเคยให้10 คะแนนเต็มหมูเค็มเราก็เคยให้10 คะแนนเต็มมาแล้วแต่อันเนี้ยพอใส่กะทิเข้าไปมันหอมแบบแตกต่างและเมนูนี้ครับหมูหวานกะทิจากร้านหมูกระดงรับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มต้องอย่างนี้คนที่ทำอะไรนั้นไปสุดทางหอมหวานมันเค็มไม่แตะอย่างอื่นเลยนะฮะตอนนี้แตะแต่หมูอย่างเดียวทั้งตัวเลยนะฮะไล่ไปหมดแล้วนะนี่เป็นความแตกต่างไม่มีคำว่าผิดหวังไม่มีคำว่าผิดหวังวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิทักษ์สอนขอขอบคุณร้านหมูกระด้งขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
ไส้กรอกผัดซอสทำอย่างไรถึงจะอร่อยอันนี้เราสามารถทำกับเด็กๆทำกับลูกตอนเช้าๆได้นะฮะลองดูนะครับเมนูนี้เป็นอาหารทานเลยครับคุณทานเองเลยคุณลุยเลยโอ้โหฮกเกี้ยนต้มยำ XO ครับมันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเก่าแก่กว่า40ปีผมว่าเราไม่เคยกินมีฮกเกี้ยนรสแบบนี้นะมันเป็นความแตกต่างที่น่าชิมน่าลองมากๆได้ลูกเยอะๆนะครับเทคนิคอย่างเดียวเลยปลูกเยอะๆ